มาอย่างรวดเร็วเลยครับผู้ชมฮะป้าท่านหนึ่งจำได้ใช่ไหมป้าสุบันที่อ้างว่าคิดว่าเป็นลูกสะใภ้ทำคุณใสใส่จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยแกลงไปในอ่างปุ๊บแกก็กรี๊ดที่วัดเนี่ยนะฮะที่ไปอาบน้ำมนต์ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อว่าโดนของจนกระทั่งล่าสุดวันนี้เขาจะนัดกับหมอปลาก่อนหมอปลาจะมานี่ภาพเก่าเมื่อวานนะฮะก่อนหมอปลาจะมาอยู่ๆแกกรี๊ดขึ้นมาอีกตอนบ่ายสองนอนพูดภาษาประหลาดนี่นี่กูเรียนอยู่จุดจ้ะอาจารย์เรียนจุดจ้ะอาจารย์เรียนจุดจ้ะผีเข้าแล้วให้พูดซ้ำไม่รู้ผีมันจะพูดซ้ำได้ไหมจนในที่สุดคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นหมอปลานัดให้ป้ามาเจอกันที่วัดหนองเจริญธรรมตัดภาพไปเลยฮะวันนี้หมอปลาไปถึงเห็นบอกว่าพอป้าแกเหยียบเข้ามาในวัดอยู่ๆแกก็กรี๊ดอีกเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราช่วยพาไปค่ะโอ้อจาจารย์อาจารย์กดจะตุ๊ดตึ๊ดไประวังไอ้จะไอ้แกจับมือจับมือไว้ด้วยดูภาพไปเรื่อยๆนะฮะเหนื่อยเหมือนกันนะนักข่าวเนี่ยนะฮะไม่ใช่ป้านะฮะนักข่าวกับญาติฮะดิ้นใหญ่เลยอ่ะดิ้นเข้าไปนี่ฮะนอกจากผู้สื่อข่าวญาติๆจะต้องช่วยกันแบกป้าเข้าวัดป้าก็ดิ้นกี๊ดกี๊ดกี๊ดอีกเนี่ยแหละฮะดูพูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะภาษาเนี้ยดูฮะโอ้ยหลังจากนั้นเขารู้ว่าหมอปลาจะมาแต่ประเด็นก็คือวันนี้หมอปลามานะฮะเห็นบอกมีทั้งโกบอยก็มาคุณเมาน้องชายนิกกี้นะฉัดก็มาทำอะไรฮะปกติโกบอยเนี่ยพอเข้าใจได้หมอปลาจับก็กรี๊ดไม่หยุดเลยคือเดี๋ยวก่อนจะให้ดูภาพหมอปลาตรงนี้เนี่ยนะขอขั้นนิดนึงเพราะตอนที่หิ้วแกลงมาที่วัดเนี่ยปรากฏหลังจากแกดิ้นไม่รู้เรื่องเนี่ยนะฮะแล้วหมอปลาก็มาช่วยดูเนี่ยแกก็ยืนยันว่าแกไม่ได้โดนคุณไสจับสัมผัสที่ศีรษะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแต่เชื่อว่าป้าสุบันเองแกน่าจะมีความเครียดและพอเครียดปุ๊บแกก็จินตนาการขึ้นมาว่าผีอันนี้ตอนที่หมอปลามาถึงครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะใช่เดี๋ยวให้ลองฟังเสียงเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรลองฟังเสียงหมอปลากับป้าสุบันดูหน่อยฮะอ่ะฟังเสียงดูก่อนฮะทีนี้พี่ออก็จะจินตนาการพอพี่ออไปเชื่อใครว่าโดนเข้าโดนของพี่ออก็จะจินตนาการเป็นไงไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้จินตนาการเองค่ะนี่เรื่องจริงเลยค่ะนี่เรื่องจริงเลยค่ะไม่ได้จินตนาการเองเลยทั้งนั้นเลยค่ะมันเก็บปวดมันทรมานมันเข้ามาเติมเนี่ยพี่ออไม่ได้ไปจินตนาการเองทั้งหมดไม่ได้คิดอะไรเองพี่ออจะมาคิดทำไมอ่ะวันนี้มันไม่มีใครมาทำไสยศาสตร์ใส่พี่ออได้เลยเขาพี่ออเข้าใจไหมพี่ออไปฝังว่าผมเชื่อว่าต้องมีใครทักว่าพี่ถูกของแล้วพี่ก็จะเชื่อเรื่องของเลยพอพี่เชื่อเรื่องของปั๊บพอพี่มีอาการเจ็บป่วยพี่ก็กรีดร้องตามสิ่งที่เขาพูดมาไงถ้ามันมีพลังงานวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติมันจะวิ่งเข้าตัวผมก็จะเกิดอาการแต่นี่ผมวันนี้ทางด้านคุณสุบันเองเธอก็ยังเถียงหมอปลาเธอบอกว่าเธอโดนของหมอปลาบอกคุณน่ะไม่โดนแต่เพื่อความสบายใจหลังจากนั้นหมอปลาโกบอยแล้วก็น้องชายนิกกี้ก็คือคุณเมาคุณเมานักชาทีมงานเปลี่ยนภาพหน่อยสิหมอปลาหันมาคุยกับกล้องแต่ไม่ให้ป้าแกรู้ตัวนะฮะหมอปลาบอกเดี๋ยววันนี้จะขอทำน้ำมนต์แบบหลบมุมแต่ว่าสื่อเนี่ยรู้น้ำมนต์ที่ว่าเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมไปพิจารณาเอานี่เป็นน้ำมนต์ปลอมแต่ป้าไม่รู้นะฮะป้าไม่รู้ต้องแอบนี่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจับโป๊ะคนที่บอกว่าโดนผีเข้าไม่มีใครรู้มาก่อนเปิดก๊อกง่ายๆอย่างนี้แหละฮะน้ำมนต์ฮะและเดี๋ยวจะบอกดูที่ถ้ามันมีผีมันต้องกลัวน้ำมนต์หลังจากนั้นหมอปลาทำน้ำมนต์แล้วหมอปลาคุยกับกล้องด้วยไหนลองฟังเสียงหมอปลาคุยกับกล้องหน่อยสิรัตนาได้มาเหรอฮะเขาเกิดจากที่เขาไปเชื่อพระกับหมอดูว่าเขาโดนของผมสัมผัสแล้วทีนี้ผมก็จะทำให้เขาสบายใจแล้วจะพิสูจน์โดยการที่เดี๋ยวผมจะให้เมาส์เนี่ยสวด
อะไรก็มันก็แล้วแต่เนี่ยสวดบอกรักเมียก็ได้นักข่าวบอกรักเมียก็ได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าพอเราอานนท์ไปสารเขาเนี่ยเขาก็จะต้องกรีดร้องเหมือนกันทั้งที่เป็นน้ำในก๊อกนะฮะแต่ผมโกหกว่าผมจะมาทำน้ำมนต์ถอนของนี่คือให้ดูเลยว่าคนนั้นพอหมอปลาเตรียมกันเสร็จยกน้ำมนต์ฮะแล้วให้คุณเมาส์ท่องคาถาจุดเทียนด้วยเหรอเนี่ยเล่นละครดีกว่ามะเนี่ยฮะโอ้ต้องมีแต่คนหาป้ารัตนาท่องยังไงเดี๋ยวฟังเสียงคุณเมาส์หน่อยสิเมียชื่ออะไรอ่ะเมียชื่อสปอยนะจ๊ะมีใครมาสปอยจะมาไล่คาถาด้วยไหมจ๊ะนี่พูดอะไรฮะพูดอะไรไม่รู้พูดอะไรละไล่คือแบบว่าบอกรักเมียก็คืออยากจะให้รู้ว่ามันไม่ใช่น้ำมนต์จริงๆพูดมั่วๆครับแต่ที่นี่ว่าคือถ้าเกิดโดนสาดไปเขาจะมารักคุณไหมป้าก็จะหันมารักมือว่ากลัวว่าเขากรีดไหมกรีดดิเหรอก็คือเขาไอ้นี่ไปคุณมีวิชามาจากไหนนี่สุดท้ายไม่ได้ทำน้ำมนต์นะฮะนั่งปรึกษาคุยกันนะฮะระหว่างคุณเมาส์กับโกบอยให้เรียกชื่อเมียนี่ฮะและคุณผู้ชมดูผลลัพธ์ไปค่ะหลังจากนั้นไปแล้วนะฮะไปละน้ำมนต์ป้าสุบันจะเกิดอะไรขึ้นตายอันนี้ยังไม่มีน้ำมนต์อันนี้ยังไม่มีน้ำมนต์นี่เป็นคาถาที่คุณเมาส์เรียกชื่อแฟนและดูป้าเวลาเจอน้ำมนต์ของเมาส์ดูลงองค์ลงองค์ฮะลงองค์ดูฮะน้ำมนต์เมาส์ฮะเหยียบบนหัวเนี่ยเหยียบบนหัวน้ำมนต์เมาฮะน้ำมนต์เมาโอ้ยแสบปวดแสบปวดร้อนเมาเรียกชื่อแฟนกี้ใหญ่เลยน้ำมนต์เมาบอกรักแฟนแล้วพอเมาทำพิธีแกก็กรี๊ดเยี่ยมคุณผู้ชมฮะไม่ต้องถามเดี๋ยวบางคนบอกอะไรออกข่าวงี้ดูแบบไม่เครียดฮะท่านดูข่าวมาเยอะมันเครียดดูข่าวแบบไม่เครียดมั่งใครจะคิดว่าน้ำมนต์เมามีฤทธิ์ขนาดนี้ไหมหลังจากนั้นได้สติแล้วเอาออกแล้วเหรอออกแล้วนี่ดีขึ้นไหมพี่ออดีขึ้นไหมเบาไหมเบาหน่อยเอาสุดท้ายหลังจากนั้นหมอปลาก็เลยเดินทางไปที่บ้านค่ะตามหมอปลาเฉลยไหมว่าเป็นน้ำมนต์ที่บอกรักแฟนไม่ได้บอกไม่ได้บอกหมอปลาไปบ้านก็เลยไปดูที่บ้านเพราะว่าจริงๆลูกคุณป้าก็เชื่อนะคะว่าแม่โดนของจริงๆก็เลยไปดูสุดท้ายไม่มีอะไรค่ะหมอปลาไม่สามารถสัมผัสอะไรได้ก็เลยฝากบอกทั้งครอบครัวบอกว่าเอาจริงๆอย่าไปเชื่อพวกร่างทรงหมอดูที่มาทักว่าโดนของจริงๆแล้วมันเป็นความเครียดของป้าที่ทะเลาะกับลูกสะใภ้และเรียกไอ้เล็กไอ้เล็กเมื่อสักครู่นี้คือหมอคุณสายที่คิดว่าลูกชายไปติดต่อซึ่งเมื่อวานเขาสาบานแล้วบอกเขาไม่ได้ทำแสดงว่าป้าแกฝังใจมากแล้วแกก็ทำเหมือนเป็นผีเข้าแล้วก็ซัดทอดไปยังหมอค่ะซึ่งหมอคนนั้นไม่ได้หมอทำของนะฮะเขาเป็นก็เหมือนกับคนสวดมนต์ปกติแล้วเหมือนว่าแกอาจจะไม่ชอบลูกสะใภ้แกก็เลยฝังใจเพราะฉะนั้นไม่มีผีสางนางไม้ทั้งนั้นด้วยความเคารพไม่รู้ป้าดูข่าวตอนนี้อยู่เปล่าป้าจะเห็นไหมว่าเมาส์ทำพิธีดูดิฮะเองกับครอบครัวเราเองว่าวันนี้เราเจอปัญหาอะไรกันอยู่นะและแต่มันอันตรายมากมันอันตรายตรงที่ว่าพ่อแม่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะไปใส่ว่ามีคนทำของใส่เขาเนี้ยซึ่งมันอันตรายกับตัวเขาใช่ครับที่เขาจะฟ้องร้องเอาได้ใช่ครับแต่ผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครออกใครมันไม่มีจริง
แต่ที่ไปที่วัดเขาก็ทำให้นะพี่ไอ้หมอปลาคือกิจของสงฆ์นะเขาทำมาคุณผู้ชมฮะไม่มีใครทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะอย่าหลอกตัวเองแล้วก็ไม่ไปเชื่อหมอดูหมอเดาอะไรทั้งสิ้นไม่งั้นร่างทรงก็จะเสียเงินอ่ะให้ดูข่าวจบตรงนี้แหละฮะเห็นภาพความจริงหมดแล้วนะฮะ